่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนปู่ฉันชื่อบุรชัดหม่อมราชวงศ์ปิยะฉัตรฉัตรชัยได้เล่าถึงเรื่องราวของปู่ของท่านซึ่งก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรชัดชัยยากรกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินซึ่งเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่35ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งประสูติแต่เจ้าจอมมารดาวาสเมื่อวันจันทร์ที่23มกราคมปีพุทธศักราช2424ซึ่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบรมชัดชัยยากรกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินทรงเคยดำรงตำแหน่งสำคัญเช่นอดีตเจรทหารช่างอดีตผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวงอดีตเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคมอดีตอภิรัฐมนตรีในรัชกาลที่7และยังเป็นผู้ริเริ่มการค้นหาปิโตรเลียมในสยามเป็นครั้งแรกพระองค์เสด็จสิ้นพระชนลงเมื่อวันที่14กันยายนปีพุทธศักราช2479และพระองค์ยังทรงเป็นต้นราชสกุลฉัตรชัยโดยหม่อมราชวงศ์ปิยะฉัตรฉัตรชัยได้เล่าไว้ตอนหนึ่งว่าปู่ฉันตายวันนี้วันสิ้นพระชน14กันยายนปู่ฉันชื่อบุรชัดฉันว่าชื่อปู่เท่ดีจนมีคนเอาไปทำตราติดบนรถไฟดีเซลของเมืองไทยทุกคันฉันไม่เคยเจอปู่เพราะปู่ตายก่อนฉันเกิดนานมากความจริงปู่ตายตั้งแต่พ่อยังเป็นเด็กอยู่ด้วยซ้ำไปแต่มรดกของปู่ยังมีให้เห็นเต็มไปหมดในเมืองไทยรถไฟก็ใช่สายการบินก็ใช่โรงแรมเก๋ๆที่หัวหินก็ใช่วิทยุกระจายเสียงก็ใช่ทหารสื่อสารก็ใช่ปู่ทำอะไรดีๆไว้มากมายปู่ดูแลจัดการกองกรมกระทรวงเยอะแยะไปหมดยกเว้นกรมเดียวที่ปู่จัดการไม่ได้ก็คือกรมข่าวลือเพราะตอนที่ปู่ยังมีงานทำเขาก็ลือให้ลั่นว่าปู่ร่ำรวยมีที่ดินมหาศาลเวลาตะรถไฟไปทางไหนเขาก็ว่านั่นปะไรต้องได้ที่ดินอีกอื้อเป็นแท้ปู่คงคิดเหมือนที่คุณชายคึกฤทธิ์หรือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านว่าเอาไว้คือไม่สนใจคิดว่าคำพวกนั้นเป็นเสมือนหมาเยี่ยวรถภูเขาทองจนเมื่อปู่หมดอำนาจนั้นแลถึงได้รู้ว่าปู่ไม่มีอะไรเลยที่ดินที่ว่ากันว่าเป็นของปู่ที่แท้ปู่กันไว้สำหรับการรถไฟทั้งนั้นรวมทั้งที่ดินใกล้ๆสวนจตุจักรที่กลายเป็นศูนย์การค้านั่นด้วยการรถไฟมีที่ดินมากมายจากที่ปู่จัดการไว้ให้ถ้าบริหารดีๆการรถไฟน่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจที่ร่ำรวยและเอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนได้ดีกว่านี้อีกทั้งปู่เป็นคนรุ่นแรกๆที่ไปพัฒนาหัวหินจนกลายเป็นที่ตากอากาศชื่อดังตั้งแต่ก่อนยุคปริศนาจนถึงปัจจุบันปู่สร้างโรงแรมตัดทางรถไฟสร้างตลาดสร้างสนามกอล์ฟปู่สร้างของเหล่านี้ไว้ให้คนอื่นไปพักไปใช้แต่ปู่กลับไม่มีที่ดินในหัวหินเลยสักผืนเดียวถ้าเป็นนักกินเมืองสมัยนี้ฉันว่าคงไม่เหลือรอดแม้เพียงครึ่งวาซึ่งในช่วงสมัยที่ปู่ทำงานรถไฟชาวยุโรปเคยมานั่งรถไฟของไทยและเอ่ยปากชมไว้ในหนังสือของตัวเองไม่ได้ชมกับปู่ว่ารถไฟของไทยวิเศษจริงๆและดีกว่ารถไฟที่อังกฤษทำไว้ใช้ในมาลายูเสียอีกและถึงแม้มีคนยกย่องปู่เป็นบิดาเรื่องโน้นนี้ตั้งอนุสาวรีย์ไว้กราบไหว้และขอหวยแต่ไม่มีใครทำตามปู่เรื่องความซื่อสัตย์เลยปู่เป็นคนรักชาติและภักดีกับพระมหากษัตริย์อย่างสุดชีวิตวันที่เขาปลดเจ้าเช้าวันที่24มิถุนายนปีพุทธศักราช2475ปู่แอบหนีออกจากกรุงเทพขับรถไฟหลบหลีกขบวนการปฏิวัติไปหัวหินเพื่อกราบบังคมทูลให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงทราบถึงเหตุการณ์ในกรุงเทพเพราะไอโฟนหรือแบล็คเบอร์รี่มันยังไม่มีในสมัยนั้นทั้งที่ถ้าเขาจับปู่ได้ระหว่างทางปู่คงได้นอนหลับตลอดการบนรถไฟที่ปู่รักนั่นเองและเมื่อเขาเปลี่ยนเจ้าให้เป็นเจเวตริบงานการทุกอย่างที่ปู่เคยทำปู่เลยย้ายไปทำงานที่สิงคโปร์วันที่ปู่ตายเขาหามปู่ออกจากบ้านปู่มองไปบนเพดานและปู่ก็บอกว่าเห็นกระบวนแห่ริ้วฉาดสะบัดสวยสวยงามตระการตาคงมีคนดีๆมารับปู่ไปอยู่ด้วยให้สมกับความดีที่ปู่เคยทำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่รัชกาลที่5รัชกาลที่6และรัชกาลที่7ด้วยความจงรักภักดีตลอดจนประโยชน์นานับประการที่สร้างไว้ให้กับแผ่นดินไทยและปู่เริ่มต้นลมหายใจแรกที่เมืองไทยและฝากลมหายใจสุดท้ายเมื่อวันที่14กันยายนปีพุทธศักราช2479ที่สิงคโปร์ปู่ได้กลับเมืองไทยที่ปู่รักอีกครั้งกับร่างไร้วิญญาณด้วยวัยเพียง55ปีขอขอบคุณข้อมูลจากเพจโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ
และสุดท้ายนี้นี่ก็คือเรื่องราวของท่านปู่ของหม่อมราชวงศ์ปิยะฉัตรฉัตรชัยพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรฉัตรชัยยากรกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินเจ้านายในพระราชวงศ์จักรีผู้สร้างคุณูปการและประโยชน์ต่างๆให้แก่ประเทศไทยเป็นอันมากและยังส่งผลดีมาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ